สวัสดีครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศนะครับลำไยที่บ้านอะไรนุชสาระเขียวสาระเขียวนะครับก่อนถึงเชื่อมระหว่างสอยดาวกับคลองหาดนะครับนี่ก็จะมีเห็นเขาด้วยนะฮะเขาตะงอกอยู่นะครับตะงอกนะวันนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของพี่ทิพวรรณนะครับพี่กุ้งนะครับปีที่แล้วก็เคยมาถ่ายอยู่เรื่อยๆนะครับพี่กุ้งก็เป็นลูกค้าหลายปีแล้วปีนี้พี่กุ้งก็ทำสารไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดตะดอกไปแล้วแล้วก็ปรึกษากันทุกระยะเลยนะครับณวันนี้ดอกออกมาแล้วนะครับพี่กุ้งเริ่มใช้ตั้งแต่พี่กุ้งเพิ่งมาทำลำไยใหม่ๆเนาะยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยตอนนี้พี่กุ้งเก่งแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาทำสวนเป็นปีแรกหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่มั่นใจก็มาใช้กระชาตรีได้นะคะจะเก่งเลยนี่เดี๋ยวให้นุชเลื่อนมาดูใกล้ๆนะฮะก็เห็นฟอร์มดอกมาแล้วนะครับพื้นดินที่นี่เป็นดินที่ค่อนข้างที่จะมีไนโตรเจนสูงแน่นอนเพราะว่างามมากดินคือทางแรงๆเนี่ยดินแตกเลยแดดๆนะแต่ถ้าเกิดฝนตกมานี่ถ้าไม่ใช่ full view นี่ไม่ต้องเข้าเลยเข้าไม่ได้แน่นะครับลักษณะการออกนะครับเรามาดูกันวันนี้หลังจากเปิดตะดอกไปแล้วก็มีการใช้ปุ๋ย15/27นะครับก็จะพบเคสเหมือนเดิมครับสุสานเราคือก้านแดงใบอ่อนแรงแต่มีไข่ปลาเป็นสเต็ปเดิมและที่จะให้พี่น้องดูทุกท่านคืออัตราการออกของดอกแต่ละต้นจะเหมือนกันนะครับหมายความว่าต้นนี้มาช้าก็มาช้าทั้งต้นต้นนี้เป็นใบอ่อนก็ใบอ่อนทั้งต้นมันเลยทำให้การดีไซน์ปุ๋ยดีไซน์ยาดีไซน์อะไรหลายอย่างในการตัดสูตรมันง่ายขึ้นนะครับดูแล้วก็โอ้โหน่าจะมาเต็มร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้ถ้ามองไปไกลๆนะจะมองเห็นเป็นใบอ่อนอยู่จะมองเห็นเป็นใบอ่อนอยู่ก็จะไม่เห็นเป็นดอกเท่าไหร่ทุกช่อแหละเนาะแต่พอดูมาวิเคราะห์เจาะแล้วก็จะเป็นดอกไข่ปลาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะมองไกลๆก็จะเป็นขนาดจิ๋วๆเล็กๆนี่ก็มีไข่ปลาทั้งหมดนะคะนี่มาดูนี่เขาฝันไม่ต้องห่วงเลยถ้าอย่างเงี้ยนี่พี่น้องทุกท่านเจอเคสแบบนี้ก็กังวลอยู่เนาะว่าถ้ามาแบบนี้ครับจะต้องฉีดอะไรดีอย่างเช่นมาแบบนี้ฉีดอะไรมาแบบนั้นฉีดอะไรรูปแบบนี้ก็จะนำให้เป็น15/27นะครับถ้าเป็นสุสานแล้วนะ15/27แล้วก็ซิงค์นะครับแต่วันนี้มีแต่ครับแต่ถ้าเป็นสุสานอื่นที่ท่านใช้วิธีการของท่านมาแล้วรู้สึกว่ากังวลใจเกินไปเราจะมีอีกสูตรนึงคือ3/53/7นะครับ3/53/7ในโตเจนต่ำกว่าปกติแต่เพิ่มอัตราดอกสูงขึ้นนะครับเอามาใช้ร่วมกับสิงจะทำให้โอกาสออกของสูตรสารที่ท่านใช้ที่ไม่ใช่แบบของเราได้เต็มร้อยกว่านะครับเดินมาทีตรงนี้ไหมนุชจ้ะวันนี้วันที่28นะฮะดูรูปประมาณนี้แหละครับนี่ฮะก็เห็นหมดแล้วนะเห็นดอกเห็นนั้นนู่นก็ต้นดอกต้นนั้นดอกชัดเลยนะจ้ะนะครับหญ้าค่อนข้างสูงเราก็จะเดินอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับพอดูเหมือนกันทั้งแปลงอะเนาะครับเหมือนกันทั้งแปลงออกดีออกหมดทั้งแปลงไอ้พวกนี้ไม่กลัวหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวก็มาแต่เพื่อเบื้องท่านก็ยังกังวลอยู่ว่าเนี่ยดูเคสแบบนี้ก็ได้เปรียบเทียบเอาถ้าเป็นแบบเนี้ยเห็นต้นนู้นใช่ไหมนุชที่เราถ่ายเมื่อกี้มันออกดอกมาแล้วแต่ต้นนี้มันออกมาทีหลังพี่น้องกังวลใจว่าต่อไปใบมันจะแรงหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องบอกพี่น้องทุกท่านว่าต้นนี้มันเป็นใบเพสลาตอนทำสารนะ oh. มันก็เลยออกมาช้ากว่าเขาเพราะลำดับของการออกของลำไยมันต้องรอให้ใบเริ่มแก่ดอกจะมาพี่น้องดูนะครับว่าเนี่ยต้องรอใบเข้มก่อนนะครับเป็นก้านแดงเลยเพราะว่าใบมันเพสลาและตอนออกพอดีฝนชุกพอดีนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ดูต่อครับมาดูกิ่งนี้กิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่ออกมามีดอกปนมาด้วย อันนั้นน่าดีสุดเลยก็ไม่ต้องกังวลใจไปว่าเฮ้ยมันจะกลืนหรือเปล่ามันจะเป็นแบบไหมอะไรไหมเพราะว่าท่านอย่าลืมไปว่าท่านอย่าเอามาตรฐานของต้นที่มันออกดอกมาวัดว่าอันนี้ใบมันแรงเพราะต้องย้อนกลับไปว่าไออาทิตย์ที่แล้วโน้ตไอพวกนั้นมันก็เป็นแบบนี้นะมันจะมีใช่มันจะมีระยะของมันเนาะใช่พวกนั้นก็เป็นแบบนี้นะระยะของมันหัวฝั่งนี้มาหมดแล้วฮะใช่อันนี้ก็เริ่มเห็นดอกหมดแล้วมีไข่ปงไข่ปลามีฟอร์มดอกกันมาเกือบทุกยอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบรรยากาศแปลงอื่นต่อไปวันนี้ฝากดูคลิปด้วยนะครับอาจจะเห็นเสื้อตัวเนี้ยหลายสวนหน่อยนะฮะทำไมไม่เอาเสื้อมาเปลี่ยนนะครับจะได้รู้ว่าเราไปหลายสวนฮะ อย่าไปดูเสื้อผมละกันให้ดูหัวข้อว่าเราไปดูสวนไหนใช่เนี่ยครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศสวนใครต่อฝากกดติดตามกดSubscribe แล้วก็กดแชร์ไปได้ถ้าเกิดท่านอยากให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้คนอื่นดูสุดยอดครับกับปุ๋ยกิฟเฟอรีนโดยสุสานทั้งใบในชาติไปก่อนครับ